สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นทริปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณเป็นใครในใจของเขาและถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะอยากเช็คดวงปีหน้าจะเป็นยังไงนะคะปี2567จะเป็นยังไงบ้างก็สอบถามเข้ามาจองคิวเข้ามาได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างและถ้าจองคิวในช่วงนี้เนี่ยจะแถมดูดวงจากวันเดือนปีเกิดถอดรหัสจากวันเดือนปีเกิดให้ด้วยนะคะโอเคคุณเป็นใครในใจเขาคะตอนนี้Page of Wands Ten of Pentacles แล้วก็ Ten of Wands คุณเป็นคนที่เขามีความหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตอยู่ในอนาคตสามารถเป็นครอบครัวเดียวกันได้เป็นคนที่เขากำลังคือเป็นเป้าหมายของเขาอ่ะเป็นเป้าหมายว่าถ้าในอนาคตถ้าจะต้องสมมุติถ้าจะต้องแต่งงานกับใครสักคนถ้าจะต้องจริงจังกับใครสักคนคุณเนี่ยมาเลยเห็นภาพคุณเลยเป็นคนที่เขารู้สึกผูกพันด้วยเป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยณตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งงานกันหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นไหนกันเลยแต่ความรู้สึกของเขาอ่ะมันเหมือนเห็นกับเหมือนเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลนะคะเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลต่อให้คุณจะเป็นภาระที่หนักอึ้งเขาก็พร้อมจะรับภาระนั้นด้วยความเต็มใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำตัวเป็นภาระเขานะแต่หมายความว่าถ้ายังไงเขาก็ต้องดูแลคุณน่ะถ้าเขาจะต้องดูแลใครเพิ่มอีกคนนึงจะต้องมีคนที่เขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตเพิ่มอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เต็มใจนะเขาก็เต็มใจที่จะให้คุณอยู่ตรงนั้นนะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในใจเขาในตอนที่เขาอะมืดมนหม่นหมองหรือว่าหาทางออกไม่เจอเวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขาทุกข์ใจหรือว่ามีปัญหาลุมเข้ามาในชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่ทำให้เขาอะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นทำให้เขามีความหวังในชีวิตมากขึ้นคุณเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งดีๆในชีวิตอ่ะเขาอ่ะค่อนข้างจะเป็นคนคิดลบนะเป็นคนคิดลบเป็นคนที่มีความคิดพื้นฐานที่ค่อนข้างจะไม่ได้โลกสวยอ่ะไม่ได้มองโลกในแง่ดีสักเท่าไหร่ค่อนข้างจะมองว่าโลกเป็นสีเทาๆไปถึงเทาเข้มดาร์กดาร์กหม่นๆด้วยซ้ำนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอคุณเข้ามาคุณอาจจะทำให้เขาเห็นว่าเขาก็มีข้อดีของเขานะชีวิตก็มีมุมที่ดีนะมีมุมที่ทำให้เขาได้มีความหวังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่เคยดูแลคุณคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลคุณให้ดีพอไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณด้วยซ้ำคือคุณน่ะดีกับเขามากในความคิดเขาแต่ตัวเขาเองกับให้คุณได้ไม่ดีพอแต่เขาจะเอาใหม่นะเขาจะเปลี่ยนแปลงนะจากนี้เขาจะดูแลคุณให้ดีนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเขาพร้อมจะมีคุณในชีวิตเขาอยากมีคุณเขาพร้อมที่จะรับภาระถ้าภาระนั้นคือคุณเขาพร้อมที่จะดูแลคุณปกป้องคุณจากที่ไม่เคยทำอะไรหรือว่าเขาอาจจะไม่มี
ไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำอะไรได้มากนะคะแบบเช่นการดูแลเทคแคร์คุณคืออาจจะยังไม่พร้อมในหลายๆด้านเขาก็เลยเช่นว่าเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีเวลาเพราะงานยุ่งเขาต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาให้คุณหรือว่าฐานะของเขายังไม่ดีพอยังไม่มีความมั่นคงพอไม่สามารถเปย์คุณได้ไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขหรือว่าให้ในสิ่งที่ดีๆกับคุณได้ไม่มีความสามารถจะพาคุณไปเที่ยวหรือว่าพาไปกินของดีๆอะไรอย่างเงี้ยในความคิดเขานะซึ่งคุณอาจจะไม่เรียกร้องก็ได้แต่มันเป็นความคิดของเขาว่าคุณควรจะได้รับสิ่งดีๆไงแต่เขากับไม่เคยให้คุณหรือให้คุณไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่า10ดาบกับหัวเขาจะเปลี่ยนแปลงนะคะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่ละเนี่ยจาก6เหรียญกับหัวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น The Emperor จะทำตัวให้หนักแน่นให้มั่นคงจะทำตัวเป็นคนดีพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณให้คุณมีความสุขที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นั่นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าคุณคือผู้ชนะในทุกๆด้านไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องบอกไม่จำเป็นต้องสื่อสารอะไรมากนะคะความกังวลใจความกลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณเป็นคนปลดล็อกเขาคุณเป็นคนสำคัญมากๆสำหรับเขามันเหมือนเป็นการบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักอะตอนเนี้ยเท่าที่รู้สึกเพราะมันสำคัญคุณเป็นคนสำคัญคุณเป็นคนพิเศษคุณเป็นคนที่เหมือนมีอิทธิพลส่งผลต่อจิตใจของเขาเท่าที่เปิดมามันยังไม่มีคำว่ารักเลยยังไม่มีการบอกว่าคุณเป็นคนที่เขารักนะแต่เขากลับบอกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะดูแลอยากจะปกป้องอยากให้อยู่ในชีวิตอยากให้เป็นครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยเป็นการบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักอ่ะขอดูหน่อยแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงต่อไปมีเรื่องเซอร์ไพรส์อ่ะนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแฮงแมนโอเคอดทนรออีกนิดเดี๋ยวจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีข่าวดีให้กับคุณแน่นอนแอบดูสิข่าวดีนั้นเรื่องอะไร Justiceแอบดู Justice the Fool อะไรอ่ะ7เหรียญความชัดเจนถ้าใครยังอยู่ในสถานการณ์คุมเครือจะมีความชัดเจนและเป็นความชัดเจนในทิศทางที่ดีเช่นโอเคตกลงไปกันต่อเขาจะพยายามคุณมากขึ้นเขาจะ take action มากขึ้นจะทำตัวดีขึ้นพร้อมจะปกป้องพร้อมจะดูแลคุณ The Fool คือการเริ่มต้นกันใหม่หรือว่าเริ่มต้นในสเต็ปถัดไปสเต็ปใหม่เช่นอะตอนนี้เป็นอะไรเป็นคนคุยก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนรักเปลี่ยนเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นแฟนกันอยู่ก็อาจจะมีข่าวดีขอแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะเหมือนตัวเขาเองอะก็คิดว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเขาอยู่แล้วนะคะโอเคประมาณนี้เป็นการตัดสินใจที่เขาคิดมาดีแล้วด้วยนะเร็วๆนี้จะมีเซอร์ไพรส์แต่เป็นข่าวดีแน่นอนนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอยู่แล้วก็ได้เช่นคุณรอคอยการสารภาพรักจากเขาอยากให้เขาสารภาพรักอยากให้เขาแสดงความรักกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นสิ่งที่คุณต้องการอ่ะเป็นสิ่งที่คุณรอจากเขาอ่ะหรือบางคนขออยากได้คอมมิตเมนต์ไม่ใช่คอมมิชชั่นอยากได้คอมมิตเมนต์จากเขาอยากได้ความชัดเจนอยากคบกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสิ่งนั้นแหละคุณจะได้นะคะอ่ะ
โอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ